ทีนี้มาแลเรื่องของการติดตั้งโซลาเซลล์กันบ้างค่ะเห็นว่าตอนนี้ก็ค่ายดีเหมือนกันนะคะการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์นั่นนะเพราะเขาบอกว่ามันช่วยลดค่าไฟได้จริงนะคะผู้ประกอบการร้านจำหน่ายติดตั้งโซลาเซลล์หัดใหญ่ก็บอกค่ะว่าประชาชนเนี่ยให้ความสนใจโซลาเซลล์ในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นนะคะช่วยลดค่าไฟได้จริงค่ะในระยะความคุ้มทุนเนี่ย 5-7 ปีเลยค่ะนายผู้เบศบุตรดุงโรดกรรมการผู้จัดการบริษัทหัดใหญ่โซล่าอินโนเทคจำกัดซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายและติดตั้งโซล่าเซลล์เปิดเผยว่าช่วงนี้เป็นช่วงค่าขึ้นของระบบโซล่าเซลล์ค่ะยอดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะการติดตั้งสำหรับบ้านอยู่อาศัยเนื่องด้วยภาวะของค่าไฟที่แพงขึ้นอีกปัจจัยก็คือในสถานการณ์โควิด-19 ประชาชนมีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นจากหลายคนเนี่ยต้อง work from home หรือว่าเรียนออนไลน์ซึ่งต้องอาศัยอยู่บ้านทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนก็เลยมองหาสิ่งที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวซึ่งพลังงานทดแทนจากโซลาร์เซลล์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีอัตราความคุ้มทุนค่อนข้างเร็วด้วยค่ะซึ่งประกอบกับรัฐบาลเองนะครับก็มีโครงการดับสื่อไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุ่มบ้านผู้อยู่อาศัยโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชาชนขายไฟฟ้าในเข้าระบบ UT ราคา2.20 บาทนะครับต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงดึงไฟฟ้าส่วนเกินในช่วงที่ไม่ได้ใช้เข้าระบบโดยจะมีการหักหลบสุทธิในรอบเดือนที่ต้องชำระค่าไฟฟ้าซึ่งตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสนใจติดต่อโซล่าเซลล์มากขึ้นด้วยติดตั้งนะครับโซล่าเซลล์มาขึ้นด้วยระยะความคุ้มทุนเนี่ยอยู่ที่ 5-7 ปีสำหรับครัวเรือนครับสำหรับการติดตั้งในครัวเรือนกรณีค้ายไฟฟ้าคืนแบ่งเป็น2ประเภทค่ะก็คือบ้านที่มีไฟฟ้า1เฟสคือสายไฟข่าวบ้าน 200,000 ติดได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่ 200,000 บาทค่ะแล้วก็ส่วนบ้านที่มีไฟฟ้า3เฟสหรือว่าสายไฟฟ้าข่าวบ้าน 400,000 นี่ไปสังเกตแล้วอีกติดตั้งอยู่ที่10กิโลวัตต์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 320,000 บาทค่ะโดยกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อพอสมควรนะคะแต่หากพูดถึงในมุมมองของธุรกิจการจำหน่ายโซลาร์เซลล์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเห็นว่าเติบโตขึ้นถึง 30% เลยนะส่วนในปีนี้หากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นก็คาดว่าจะเติบโตขึ้นเลยค่ะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเอาว่าอย่างนี้ละกันเพราะว่าเนื่องด้วยภาวะของค่าไฟที่เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับผมในส่วนของครัวเรือนก็จะโดนเรื่อง work from home แล้วก็เรื่องเรียนออนไลน์เพราะค่าไฟเขาก็จะเยอะมากอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ในส่วนของครัวเรือนก็จะมีโครงการของการไฟฟ้าที่เข้ามารองรับนะครับก็คือรับซื้อขายไฟส่วนที่ผลิตเกินในช่วงกลางวันนะครับแล้วไปตีเป็นเงินแล้วมาหักให้กับลูกค้าเนี่ยให้กับลูกบ้านเนี่ยไปหักในส่วนของช่วงที่ผลิตไฟไม่ได้อย่างเช่นกลางคืนนะครับก็คือปลายเดือนก็จะหักยอดสุทธิเลยลูกค้าก็จะจ่ายเงินในส่วนของยอดสุทธิไปอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอมันมีอะไรหลายๆอย่างมารองรับเนาะคนก็เริ่มหันมาเล่นตัวนี้เยอะมากครับด้วยหลายๆประการเหตุผลหลายๆประการนะค่าไฟอยากจะคุ้มทุนอยากจะผลิตไฟใช้เองหลายๆอย่างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ลูกค้าของบริษั